สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนลุกอดีตศัลยแพทย์บอกเหตุช่วยแตงโมเพราะมีสิ่งมองไม่เห็นทำแบบนี้พันเอกนายแพทย์ธวัชชัยกาญจนรินทร์อดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาทวงความยุติธรรมให้กับสาวแตงโมแบบรัวๆโดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆล่าสุดคุณหมอธวัชชัยอดีตศัลยแพทย์ได้ออกมาเปิดเผยเหตุผลที่เข้ามาข้องเกี่ยวกับคดีของสาวแตงโมทั้งที่ตอนแรกที่เกิดเรื่องไม่เคยเคลื่อนไหวโดยเป็นเรื่องที่ได้ฟังแล้วก็ขนลุกสำหรับข้อความดังกล่าวได้ถูกเขียนเอาไว้ในเฟซบุ๊กส่วนตัวของคุณหมอซึ่งระบุว่ารักก่อนนะสังขารน้องแตงโมขณะที่น้องแตงโมยังมีชีวิตอยู่ไม่ทราบชื่อนามสกุลจริงไม่เคยได้ดูภาพที่สวยงามละครรายการหรือผลงานของน้องเมื่อน้องเสียชีวิตได้มีเพื่อนที่เป็นตำรวจส่งภาพถ่ายเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์มาให้ดูและถามว่าแผลต้นขาข้างขวาด้านในเกิดจากใบพัดเรือได้ไหมจึงตอบไปตามความเห็นของศัลยแพทย์อุบัติเหตุเรื่อง mechanisms of injuries ว่าเป็นไปไม่ได้หลังจากนั้นก็มีคนถามเรื่อยๆจึงเขียนบทความครั้งแรก7มีนาคมเรื่องบาดแผล very sharp cut และริมเลือดแข็งตัวที่ติดอยู่บนผ้าครั้งที่2 10มีนาคมเรื่องการบาดเจ็บจากใบพัดเรือบทความเป็นลักษณะวิชาการมีเอกสารงานวิจัยต่างประเทศรับรองไม่มีผลประโยชน์ซ่อนเร้นไม่ได้วิจารณ์พาดพิงบุคคลหรือหน่วยงานใดมีผู้สื่อข่าวหลายแหล่งขอสัมภาษณ์ก็ปฏิเสธไปเพราะไม่ได้หิวแสงแต่ก็ได้แนะนำให้สืบค้น search keywords และอธิบายหลังไมค์ต่อมาในวันที่21มีนาคมก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวมันดาลให้ได้เห็นรายละเอียดบาดแผลเกือบทุกแห่งและหลักฐานสำคัญอื่นๆแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรในตอนนั้นเหตุการณ์พลิกผันเกิดขึ้นภายหลังวันโป๊ะแตกเมื่อพบว่าประชาชนรวมทั้งตัวเองถูกล็อกจึงย้อนกลับไปดูหลักฐานเก่าๆรวมทั้งข้อมูลลับที่ได้มาเพิ่มซึ่งพบว่าตนเองถูกล็อกหนักมากถึงขั้นโดนสะกดจิตให้เชื่ออย่างนั้นจริงๆหลังจาก26เมษายนเป็นต้นมาในเวลาค่ำคืนต้องดูแผลน้องแตงโมทั้งภาพนิ่งและวิดีโอวันละหลายรอบจนเข้าไปอยู่ในหน่วยความจำของเซลล์สมองวันใดที่ความจริงปรากฏคงดีลิทภาพเหล่านั้นแล้วเรคคอร์ดแทนที่ด้วยภาพอันสวยงามวิญญาณน้องคงยังไม่พร้อมเดินทางไปพบพระเจ้าตราบใดที่ความยุติธรรมยังไม่บังเกิดขอให้พระเจ้าของน้องแตงโมอำนวยพรให้ภารกิจทวงคืนความยุติธรรมสำเร็จด้วยเทินได้เบเนดิคัสฟอร์เทสเมกัสเบรสเดอะเบรฟแดกอรี่อิสชายนิ่งอัพออนเดอะฮิวแมนิตี้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ